สวัสดีครับเย้โอ้ยตื่นเต้นสวัสดีครับทุกคนมาตามนัดวันนี้เป็นการไลฟ์วาดรูปครั้งแรกตอนแรกของแคมเปญสัตว์วิเศษของเรานะครับเป็นแคมเปญที่รอกันมานานแสนนานแล้วก็วันนี้ได้ทำเสียทีวันนี้มากันเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีพอสมควรเราจะมาวาดสัตว์วิเศษตัวแรกกันในแคมเปญเนี้ยมีสัตว์วิเศษทั้งหมดอยู่12ตัวที่เป็น12ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราให้10รางวัลที่ถูกใจเราที่สุดนะฮะแต่ว่ามีคนที่ถูกใจเราเยอะมากแล้วก็มีคนที่ตอบคำถามรายทางถูกด้วยก็เลยได้รางวัลไปนะครับแต่ว่ารางวัลใหญ่เนี่ยมีแค่2รางวัลซึ่งเราจะวาดเป็นภาพจริงที่ไม่ใช่ดิจิตอลเพนต์ก็คือเป็นภาพในกระดาษเลยแล้วก็ใช้สีที่เป็นสีโปสเตอร์พรีเมียมจากซากุระโปรดักต์นี่ก็คือสีโปสเตอร์นิกเกอร์ที่เป็นสีเดียวกับที่สตูดิโอจิบลิใช้วาดฉากต่างๆนะครับก็จะใช้วาดในครั้งนี้2รูปด้วยกันสัตว์วิเศษเป็นแบบไหนคะแต่ละชิ้นมันผสมกันเหรอคะถ้าเกิดติดตามอาร์ตฮ่องเต้มาตั้งแต่แรกนะฮะก็จะรู้จักสัตว์วิเศษเป็นอย่างดีเพราะสัตว์วิเศษได้เป็นแคมเปญที่เราเอาแรงบันดาลใจมาจากการวาดมังกรของจีนเพราะว่ามังกรจีนเนี่ยมันผสมด้วยสัตว์หลายชนิดด้วยกันเราก็รู้สึกว่าสัตว์ที่มันผสมกันเนี่ยมันเท่ดีแล้วก็เราเคยบอกไปแล้วว่าสัตว์แต่ละชนิดมันก็มีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองมนุษย์คนหนึ่งให้เป็นสัตว์มันน่าสนใจที่ว่าคนคนเราเนี่ยมันไม่ได้ซื่อเหมือนสัตว์มันมีบุคลิกหลายอย่างที่ซ้อนทับบวกลบกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจที่จะมาทำสัตว์พันธุ์ผสมที่มาจากบุคลิกของคนคนนั้นนะครับวันนี้ตั้งใจมาเต็มที่เลยนะครับเราจะใช้เวลาวาดไม่เยอะเพราะว่าเรามีการร่างภาพไว้แล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราวาดตรงนี้เลยมันจะนานมากเลยแล้วมันจะยืดยาดมากเราไม่อยากให้มันยืดยาดขนาดนั้นเราจะวาดตัวแรกซึ่งมาจากผลโหวตของพวกคุณเองเรามีรายชื่อสัตว์ทั้ง12ตัวไปให้แล้วก็ให้โหวตกันว่าอยากจะดูตัวไหนก่อนผลปรากฏว่าในเพจโหวตมาแล้วนะตัวนี้เป็นอันดับ1ก็คือวานลอยฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเราร่างภาพอะไรไว้นี่คือเราตั้งใจว่าวานลอยฟ้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆแล้วก็น้องที่เขาบอกเราว่าเขาอยากไปญี่ปุ่นมากเขาชอบญี่ปุ่นเขาชอบโตเกียวทาวเวอร์มากแล้วเขาก็ชอบบรรยากาศของญี่ปุ่นมากแต่ว่าเขายังไม่เคยไปเขาอยากไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เขาเป็นคนที่เกิดที่หัวหินแล้วก็ไปอยู่ที่ยะลานะฮะชอบเล่นบอร์ดเกมเป็นคนใจเย็นฮะชอบลอจิกตั้งสมมติฐานแล้วก็หลักการนะเขาอยู่กับปู่ย่าแล้วก็อายุ17ปีเขาอยากเข้าหมออยากเข้าจิตวิทยาอยากเข้านิเทศศาสตร์อยากเป็นนักคิดอยากทำ knowledge center ในพื้นที่ที่ห่างไกลผมว่ามันเจ๋งมากเราก็เลยรู้สึกว่าอยากกันนั้นเลยเราว่าน้องเป็นวานตัวใหญ่ที่เหมือนกับว่ามีอะไรอยู่บนหลังแล้วก็มีหลายๆครีบเพราะว่าน้องก็มีความสนใจที่หลากหลายแล้วก็วิวข้างล่างที่เป็นเมืองเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นโตเกียวคือเป็นเมืองที่น้องเขาชอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันในวันนี้แล้วก็เติมดีเทลต่างๆเข้าไปด้วยนะครับจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมีวานอยู่ตัวนึงใหญ่ๆมากๆเลยอยู่บนเมืองแล้วเงาประวานเนี่ยมันทอดมาที่เมืองเหมือนกับว่ามันทำให้เมืองที่ร้อนๆเนี่ยเย็นลงเราพยายามตีความให้น้องเนี่ยเขานำความร่มเย็นมาสู่เมืองที่เขารักครับเราเปิดรีรันให้ดูอีกสักรอบหนึ่งคือเวลาเราร่างภาพเนี่ยเราจะใช้โปรแกรม Procreate นี่แหละนะในการร่างภาพซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีมากนะฮะวิวที่เราจะทำก็คือ Tokyo Tower อันนี้นะครับผมฟ้าเนี่ยมูดจะเป็นมูดแบบฟ้าใสๆเลยเราเริ่มวาดภาพเป็นเปอร์สเปกทีฟจุดเดียวก่อนนะครับจะเห็นว่าเราใช้เปอร์สเปกทีฟจุดเดียวล่าออกมาตีมันจะโค้งๆหน่อยทำให้ดูภาพมันดูกว้างกว่าความเป็นจริงหน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นยอดตึกเสมือนว่าเรายืนอยู่บนยอดตึกที่ไม่สูงมากนักนะฮะเรามองขึ้นไปก็จะเห็นตึกที่สูงกว่าเราแล้วก็เห็นมุมที่เป็นถนนด้วยในขณะเดียวกันก็จะเห็นวานตัวใหญ่มากๆในอยู่บนฟ้าด้วยนะฮะลอยอยู่ก็เป็นวานลอยฟ้าตัวแรกในแคมเปญสัตว์วิเศษของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันนะครับเราใช้โปรแกรม Procreate เหมือนเดิมครับวิธีการลงสีของเราจะมาดูที่มูดก่อนเราต้องการมูดที่สวยๆหน่อยนะฮะเราก็จะไปที่เลเยอร์เราปรับเป็นมัลติพลายนะฮะแปลว่าจะเอาแต่ลายเส้นอย่างเดียวพื้นหลังไม่เอานะครับแล้วเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงเพื่อลงสีนะครับจากนั้นเราไปเลือกเลเยอร์2เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะลงสีกันสีเราใช้ก็จะเป็นสีที่เป็นฟ้าใสๆเลยนะครับเอาละวับนี่แล้วก็โตเกียวเนาะฟ้าหน้าใสๆหน่อยนะฮะเอาปรับ opacity นิดนึงนะฮะโอเคฟ้าประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูที่ตึกบ้างตึกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่มันสะท้อนฟ้าแต่ว่าเราอยากได้แดดจ้าๆแจ๋ๆใช่ไหมเราก็อาจจะแบบคุมโทนนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับไอ้ที่เป็นเส้นๆอย่างนี้ไม่เป็นไรใช้ทูสักอันนึงก็คือนิ้วถูนะฮะให้มันดูเนียนประมาณนี้ว้าวตึกที่เราวาดเนี่ยก็มูฟประมาณนี้เลยก็คือเราจะเอาเขียวเป็นเบสก่อนใบไม้ในเมืองนะฮะเมืองมันจะแบบมีความเขียวๆนิดนึงต้นไม้นะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะลองใช้เขียวสว่างขึ้นหน่อยเพื่อเติมมูที่สดใสนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกส้มๆหน่อยนี่แล้วตึกต่างๆนะฮะตึกก็สีไม่น่าจะพ้นพวกนี้หรอกพ้นเทาๆน้ำตาลนะฮะอุ่นๆโอเค
คตึกเป็นเขียวๆมันก็ได้นะตึกเขียวๆกระจกๆนะนี่ประมาณนี้ตรงกลางเนี่ยจริงๆเราตั้งใจเป็นโตเกียวทาวเวอร์เว้ยแต่ว่ามันดูไม่ค่อยสูงมากเดี๋ยวเราจะแก้ที่เส้นนะฮะเป็นโครงเหล็กสีแดงเนาะโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยจะพยายามทำให้มันเหมือนที่สุดเพื่อจะได้ทำฝันน้องให้เป็นจริงนะฮะคือน้องก็อยากไปโตเกียวทาวเวอร์นะเหล็กตรงกลางใช่ไหมมีเหล็กดำนี่โตเกียวทาวเวอร์มาแล้วเว้ยเราจะพาน้องเข้าไปเที่ยวโตเกียวทาวเวอร์ให้สมใจอยากนี่ให้มันดูแบบว่าน่ารักนะตึกนี้มันก็น่าจะแบบออกโทนเหลืองๆนวลๆเนาะนี่เป็นแบบแดดๆหน่อยอุ่นๆหน่อยอย่างเงี้ยโอ้โหเมืองดูสว่างสวยเลยว่ะแล้วก็มีพวกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินแทรกๆหน่อยปกติเวลาลงสีเงาเราใช้สีเงาเป็นสีแบบออกน้ำเงินน้ำเงินเพราะว่าแบบมันจะได้ดูมีมิติหน่อยไม่งั้นถ้าเกิดว่าใช้เป็นสีดำๆเทาๆเราไม่ค่อยชอบเนี่ยนะได้ดูแบบเฮ้ยมีมิติขึ้นมาหน่อยนึงเงี้ยเอาล่ะจะเห็นว่าตอนนี้เราได้เมืองแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงสีตัววานนะครับคือเราไม่อยากให้วานมันโดดจากท้องฟ้ามากเพราะว่าเราอยากให้มันแบบดูเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าเนาะในขณะเดียวกันก็เป็นเงาให้กับเมืองด้วยอย่างที่บอกนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะลงอ่อนๆพอนะฮะจริงๆวานสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบน่าสำหรับเราเราสึกว่าเป็นสัตว์ที่แบบน่าสนใจมากแล้วก็เท่มากๆมันดูสง่างามมากเวลาอยู่ในน้ำเวลาที่แบบว่ายหรือว่าเวลาที่มันขยับอะไรเงี้ยมันดูยิ่งใหญ่มีพลังเหมือนเป็นช้างของใต้ทะเลเท่มากเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบวาดวานมากเพราะว่าความเท่นี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่แสงข้างบนนะฮะจะได้แบบคัดขึ้นมาอีกมิติหนึ่งนี่ก็แบบดูเป็นวานที่แบบไม่มีพิษมีภัยนะแล้วก็ทำให้เมืองดูสงบสุขมากกว่าที่จะมาก่อกวนนะฮะเดี๋ยวเรามาแทรกสีที่มันดูเข้มขึ้นมาหน่อยแม้คัดขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าเอ้ยตรงไหนเป็นแสงตรงไหนเป็นเงาตรงไหนเป็นมิติตรงไหนเป็นอะไรนะฮะก็ชัดเจนขึ้นนะฮะวิธีการลงสีในโปรแกรมเนี่ยจริงๆไม่ยากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูไลฟ์เรื่อยๆเดี๋ยวก็ทยอยเทคนิคมาบอกกันนะฮะว่าลงยังไงดีให้มันดูมีมิตินะฮะนี่ประมาณนี้ก็ต้องใจใส่เงาตรงนี้ให้มันรู้สึกว่าวานเนี่ยเคลื่อนผ่านน่านฟ้าโตเกียวมันมีความแบบว่าเคลื่อนตัวผ่านท้องฟ้าไปอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีมูฟเมนต์อยู่ข้างบนขึ้นมาอุปกรณ์ที่เราชอบคือนิ้วถูนั่นเองนะฮะนิ้วถูให้มันดูเนียนๆไอ้อุปกรณ์เนี่ยมันจะทำให้ภาพมันดูเป็นภาพไม่เหมือนดิจิตอลเพนท์อะให้ดูเป็นภาพมือวาดมากขึ้นนะฮะก็ลดความแข็งเพิ่มความนุ่มของตัวภาพได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำให้ได้มิติอื่นที่มันดูไม่เป็นดิจิตอลเพนท์มากเกินไปโอเคประมาณนี้รู้สึกว่าโตเกียวนี่มันจะเอียงนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะวาดลูกตาซะหน่อยนึงนะให้มันดูใจดีใจดีอะไรแบบนี้เออเนี่ยเราทำอะไรอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วนะเป็นเลเยอร์ข้างหน้าให้มันดูมีแนวสว่างแสงลงมาอย่างนี้นะคือมูดเราอยากให้มันดูกึ่งใต้น้ำกึ่งบนฟ้ามันจะได้ดูแบบว่ามหัศจรรย์ไม่งั้นมันก็จะธรรมดานี่ประมาณนี้แล้วกันนะคือเราแสงมันลงมาโดนมันก็จะแบบมีความสว่างขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับน่าจะมีบริวารอ้าวได้เดี๋ยวเติมไม่ต้องห่วงเราว่าน่าจะโอเคละเดี๋ยวเราเติมสีขาวตรงโตเกียวทาวเวอร์หน่อยมันมีสีขาวด้วยนี่ใช่ไหม
านี่ไงมีดูน่ารักนะเดี๋ยวเราจะมาแต่ง Final Touch หน่อยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่านี่มันนกมันชัดไปนิดหนึ่งนะโอเคเราชอบแล้วนะประมาณนี้และนี่ก็คือสัตว์พิเศษตัวแรกของเราครับน้องวาดลอยฟ้านั่นเองนะฮะเราจะวาดกันอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ12ตัวนะฮะคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งหวังว่าจะถูกใจนะครับเป็นสัตว์พิเศษตัวแรกที่เราภาคภูมิใจนำเสนอนะครับกับวิวโตเกียวในหน้าร้อนละกันนะโอ้โหโอเคเชียบครับเรียบร้อยขอบคุณมากติดตามรับชมครับแล้วก็พบกันไลฟ์หน้ากับสัตว์พิเศษวัดสดของเรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ